อยสิปลูกขิงนะคะทุกคนขิงนี่ข่อยได้มาจากเพื่อนสาวข่อยคนจีนนะคะปีกายนี่ข่อยกับพ่อยายน่ะติดโควิดค่ะแล้วเพื่อนสาวข่อยก็เลยเอาขิงกับบักนาวนะคะมาให้ข่อยต้มกินนะคะทุกคนข่อยน่ะกินบ่เบิดเขามาให้ข่อยลาย2เข่งนะคะแล้วมันเหลือนะคะจนมันเหี่ยวนะคะข่อยก็เลยสิเอามาฝังดินเอามาปลูกไว้นะคะที่น่ารักทุกคนนะคะพอกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะ
ข้าวเที่ยงข่อยได้ค่ะนี่ผัดผักค่ะข้าวเที่ยงแต่ว่ากินบ่าย3ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำข่อยนะคะมื้อนี้ข่อยกินข้าวสวยข้าวเจ้าเพิ่นเด้ค่ะเผ็ดเผ็ดนะคะค่อยใส่พริกสดแล้วก็ใส่ขิงหลายนะคะทุกคนอิ่มแล้วเฮาก็มาคุยกันทักทายกันนะคะทุกคนมื้อนี้ข่อยสิมาเว้าเรื่องพ่อใหญ่ฝรั่งดังโมนะคะมีFC ท่านนึงนะคะถามว่าเป็นหยังคือจังบ่ค่อยให้พ่อใหญ่ฝรั่งถ่ายรูปชัดๆนะคะข่อยก็เลยบอกแล้วนะคะว่าให้มาออกกล่องถ่ายรูปแน่ FC อยากเห็นอยากเบิ่งนะคะทุกคนแล้วๆน่ะก็เลยบอกข่อยนะคะว่าคันถ่ายไกลๆแล้วให้ถ่ายเราบ่อยากถ่ายไกลๆเพราะว่าเราน่ะว่าเราน่ะดูบ่ดีคือเราใส่ตาปลอมนะคะทุกคนรูปออกมามันบ่สวยแล้วก็เลยอยากอายนะคะข่อยก็เลยว่า FC น่ะเขาอยากเบิ่งเขาอยากเห็นเพราะว่าเจ้าน่ะเป็นสามีฝรั่งของข่อยเวลาที่ข่อยลงคลิปเขาก็อยากเห็นน่ะเจ้าอยู่ในคลิปนั้นนะคะข่อยบอกร้องซีนะคะแล้วก็เลยว่าถ่ายคายทั้งขางแล้วให้ถ่ายอยู่แต่ว่าคันถ่ายตรงหน้าแล้วบ่ให้ถ่ายนะคะทุกคน จะสังเกตนะคะเวลาที่เรามากินข้าวน้ําข่อยก็จะถ่ายขางที่แล้วน่ะมีตาปกตินะคะขางที่ใส่ตาปลอมแล้วน่ะจะบ่ให้ถ่ายนะคะทุกคนแล้วว่าเราอยากอายข่อยก็เลยบ่ถ่ายรูปแล้วหน้าตรงๆนะคะอันนี้เป็น FC น่ะอยากที่จะเห็นหน้าตรงๆของเรานะคะแล้วก็เฒ่าแล้วเราอยากอายนะคะทุกคนแล้วว่าเราน่ะผู้ฮาแล้วรูปเก่าๆที่ข่อยเอาขึ้นปกก็เป็นรูปที่เราท่านได้ควักตานะคะเป็นรูปสมัยที่เราน่ะยังมีตาปกติทั้ง2ข้างอยู่นะคะทุกคนอันนี้ข่อยก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่อยากรู้เรื่องราวของเราแล้วก็อยากรู้เรื่องราวของข่อยนะคะที่เขามาให้กำลังใจที่มาแนะนำเรื่องต่างๆให้ข่อยนะคะข่อยก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะคะที่มีความเมตตาที่เบิ่งคลิปข่อยกดติดตามข่อยทุกมื้อนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศสวีเดนนะคะจักหน่อยเห็ดออกข่อยก็สิไปเก็บเห็ดมาให้ทุกคนเบิ่งแล้วค่ะว่าเห็ดอยู่แถวนี้สิมีหลายหรือเปล่าแต่ว่าป่าที่ข่อยเก็บเห็ดน่ะเจ้าของป่าเขาได้ตัดใหม่นะคะอาจจะบ่มีเห็ดหลายคือทุกปีนะคะทุกคนแต่ก็สิพยายามไปหาป่าที่มีเห็ดนะคะอยากที่จะเอามาเสนอเอามาให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเห็ดในประเทศสวีเดนมีเห็ดอีหยังแน่นะคะค่ะเมื่อนี้เฮาก็คุยกันแค่นี้ก่อนนะคะคลิปต่อไปค่อยมาพบกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนที่จบคลิปมาดามบ้านนอกขออวยพรให้ FC ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย